ในท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกของเราทำสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้เราภาวนาไปด้วยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกหลับตาก็รู้ ลืมตาก็รู้เราพยายามทำสติอยู่ที่กายที่ใจของเราเรารู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราขณะเนี้ยเราต้องทำอะไรบ้างเพราะนั้นเคยเทศน์เป็นประจำว่าให้เข้าใจเรื่องขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันเท่านั้นอดีตผ่านมาแล้วเนี่ยนาทีเนี้ย มันผ่านมาแล้วอนาคตยังไม่ถึงเราให้เข้าใจปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นที่จะรู้ทำเห็นทำสงบไม่สงบรู้ปัจจุบันของเรารู้จิตใจของเราว่าขณะนี้เราคิดอะไรบ้างรู้สภาวะความเป็นจริงเรารู้หน้าที่ของเราว่าเราคุยพอหรือยังหน้าที่ของเรานะเนี่ยก็มาก็เงียบพระข่าวยังไม่เงียบ เดี๋ยวก็เงียบเองนะอันนี้เพราะว่าถ้ารู้หน้าที่ทุกคนรู้หน้าที่คนอดีตผ่านไปแล้วมันตายจากความรู้สึกของมันแล้วเพราะนั้นเอาคนปัจจุบันคนปัจจุบันเท่านั้นที่จะสร้างสีสันในชีวิตของเราที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เวลานี้ไม่ใช่คนปัจจุบันเด้อลองคิดด้วยดีทบทวนไม่ต้องถามใครถามใจตัวเองถามความรู้สึกตัวเองว่าที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ได้มาเรียนรู้กายวาจาใจอดีตเราเรียนจบได้ทำงานดีมีการศึกษาดีมีครอบครัวที่ดีไม่ใช่ว่าคำว่าปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอามาใช้อดีตบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ดีงามเอามาคิดได้บางครั้งเราไม่สบายใจฟุ้งซ่านรำคาญใจใช่ไหมแล้วเอามาคิดไม่ใช่ว่าอดีตไม่ดีเลยหมด ทุกอย่างไม่ดีไม่ดีบทเรียนเราไม่ต้องมาคิดให้ผ่านไปซะนะมันเก่าแล้วเอาสิ่งที่ดีเราได้มาบวชจะสังฆทานก็ดีที่อื่นก็ดีได้ถวายสังฆทานทำบุญตักบาตรถวายกฐินก็ดีในยามที่เราทุกข์ในยามเราไม่สบายใจก็มาคิดพิจารณาอ๋อแวบหนึ่งเราถ้ากฐินท่านประป่าเราได้มาบวช จิตใจก็ชื้นขึ้นมานึกถึงคุณความดีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าดีใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าใจนึกถึงว่าบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจนึกถึงก็มาก็ใจเย็นสบายมีความสุขช่วงแวบหนึ่งนั่นแหละแสดงว่าบุญกุศลได้สัมผัสแล้วความสุขความสงบความเล่าร้อนก็ค่อยหายไปนี่คือตรงนี้พอมาพิจารณาในสิ่งที่ดีแล้วก็คราวนี้ก็ตั้งต้นปัจจุบันลุยปัจจุบันต่อไป อนาคตมันไกลไหมลืมตาก็ดับหลับตาก็ดับมันไกลเหลือเกินไม่ใช่ลืมตาก็ตื่นหลับตาก็ตื่นนึกถึงอนาคตอยู่นั่นมันเป็นไงมันทุกข์ไหมพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมถ้าเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าให้ยึดปัจจุบันเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าสําเร็จครูบาอาจารย์สําเร็จก็เพราะปัจจุบันปัจจุบันทําดีแล้วจะมีอนาคตที่ดีครูบาอาจารย์ที่มานั่งตรงนี้มาเทศน์หรือมาเป็นครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนประกาศพุทธศาสนาหลวงปู่ตะวันพ่อถนอมก็ดีไม่ใช่ปัจจุบันเด้อเราค้านในใจได้ทบทวนเหตุผลก็บอกว่ามีสติเลือกรู้สติเลือกได้ทําความรู้สึกมีสติมากขึ้นบางขึ้นเริ่มทําความรู้สึกมันเย็นสบายเกิดพลังสมาธิเห็นไหมเกิดพลังสมาธิไอ้ความเล่าร้อนก็วนก็วายเนี่ย พอมีสติมากขึ้นมากขึ้นสติเลือกรู้ว่ารู้กายรู้ใจรู้ขนาดเนี้ยเราทําอะไรอยู่เรานุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเรามีศีลอยู่มันก็จะยับยั้งในความรู้สึกมีสติมากขึ้นความสงบมันเกิดขึ้นพอความสงบเกิดขึ้นมาขึ้นมาก็เกิดความเฉยนั่นเนี่ยคือสมาธิตามมาความเล่าร้อนก็วนก็วายไม่ใช่สมาธิอันนั้นกิจอกุศลเกิดขึ้นในใจเราความเย็นสบายปราศจาก ความทุกข์มลทิน ทั้งหลายแหล่นั่นเนี่ยคือความสุข
สงบเกิดขึ้นความสุขสงบขึ้นเกิดสมาธิมีพลังมีพลังเกิดขึ้นมีพลังอะไรมีพลังต่อต้านจากอดีตอนาคตได้เพราะว่าความเย็นทบทวนเหตุผลความเย็นมากขึ้นมันก็ทบทวนเหตุผลว่าอดีตมันเกิดนึกถึงอดีตความเศร้าหมองเราการใจทุกข์มันเกิดขึ้นจากอดีตคิดมากระทุกอ๋อเหตุมันเกิดจากอดีตนี่เป็นต้นเหตุ แล้วก็มาคำนวณเหตุผลอันนั้นมันเหตุเกิดขึ้นมาพิจารณาปัจจุบันหรือว่าใช้พุทโธพุทโธหรือใช้ธรรมะเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งก็ผลรองรับก็คืออนาคตดับไปก็เลยผลพลอยรับก็คือสบายใจได้มรรคได้ผลจิตเป็นกุศลนั่นเองอันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ ความเราร้องก็ค่อยหายไปนี่คือเหตุมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะพุทธเจ้าก็ตัวปฏิบัติให้รู้ความเกิดความดับนี่คือตัวปฏิบัติตั้งผ่านสติก่อนไม่ใช่มาพิจารณาเป็นวิปัสสนาเลยไม่ใช่พิจารณาได้พิจารณาเลยเลยเลยพื้นฐานสมาธิไม่มีทําไปเลยเลยวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นกายวิปัสสนึกนึกขึ้นมาเรื่อยนึกขึ้นมาเรื่อยนี่อันนี้ วิปัสสนาหายไปก็วิปัสสนึกเกิดขึ้นนึกอะไรก็เป็นใช่ใช่ใช่แต่มันหลอกเรา มันหลอกเรามากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นความอวิชชาครอบงำความหลงเป็นมิจฉาทิฏฐิตามมาสัมมาทิฏฐิก็หมดไปเพราะนั้นต้องมีสมถะวิปัสสนาของคู่กันเมื่อหลวงพ่อสนองของเราท่านเทศน์ฟังดูให้มีเหตุมีผล สมถาวิปัสสนาถ้าจะแยกกันไม่ได้เลยมันเงาตามตัวมันก็บุญก็บาปบุญไปไหนบาปก็ไปด้วยแต่บาปไปไหนบุญก็ไปด้วยใช่ไหมบุญมากบาปถอยไปบุญหมดบาปเข้ามาแทนที่บาปมากบาปมากเอาทำบาปหมดไปก็บุญก็มาแทนที่ใช่ไหมเหมือนเงาตามตัวนี่เหมือนกันสมถาวิปัสสนาเหมือนก็เงาตามตัวตามติดกันไปตามใดถ้ามีสมถาวิปัสสนา ความสงบมันก็พุทโธพุทโธเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทก็เป็นสมถะความสงบความสงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสงบเกิดขึ้นสงบจิตใจเฉยว่างสงบสบายพอความสงบหายไปอดีตอนาคตก็มาแทนที่ก็ความไม่สบายเกิดขึ้นแล้วเป็นนิวรณ์มันครอบงำก็มีสติตามรู้ตามเห็นสติมากขึ้นมาสติเป็นที่ตั้งมีสติตามรู้ตามเห็นตอนที่เกิดขึ้น เกิดมันทุกข์มีสติมากขึ้นมันก็สติมากขึ้นมันก็เกิดความเฉยสงบเป็นสมถะสมถะปฐมมารองรับพอมีสมถะมากขึ้นก็เป็นพื้นฐานที่ดีเหมือนสติปัฏฐานทีเนี้ยดูกายเวทนาจิตธรรมเป็นพื้นฐานที่ดีเห็นกายนั่งกายสงบกายเจอกายปวดเมื่อยไหมเห็นกายเห็นกายเห็นกายพิจารณา เห็นเวทนารู้เวทนาเวทนาของเราไหมกายของเราไหมกายพิจารณาเนี่ยมันสิ่งสมมติขึ้นมามันขันห้ารูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณมันใช่หรือไม่ขันห้าเป็นของหนักเน้อเนี่ยแล้วกายเป็นของหนักไหมกายเป็นของเราไหมกายสวยกายหล่อกายสวยเนี่ยแล้วอีกไม่นานเราพิจารณาไม่ตกเรายังหนุ่มสาวพิจารณาผิวพรรณก็ดีพิจารณาเท่าไหร่ก็ มันน่าจะเน่าเปื่อยมันน่าจะเหี่ยวย่นมันทำไมไม่เหี่ยวย่นอ่ะเหมือนเด็กกันแหละไม่รู้จักความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมหนุ่มสาวก็ไม่รู้จักความแก่เจ็บตายอายุมากขึ้นมันก็จึงโอ้นี่เองตัวเราเป็นสัจธรรมตัวเรามันก็ยืมของมาสมมติขึ้นมาเนี่ยต้องพิจารณาเป็นตายรักต้องเน่าต้องเปื่อย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นอยู่นานไหมหรือต้องเน่าไหมต้องสลายไปไหมนี่มาคำนวณมันค้าขายแล้วคำนวณเนี่ยมาเรียนเลขอะคำนวณถ้าคำนวณถูกก็ไปรอดคำนวณไม่ถูกก็จบอันนี้เรามาคำนวณหน้าตาผิวพรรณมันใสดีตาใส
ผมใสผมดีผมอะไรเงี้ยลองพิจารณาให้ลึกเข้าไปสิจากดำเนี่ยมันขาวไหมมันขาวได้ไหมหรือดำอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยหรือดำมันไม่มีขาวเลยอ่ะแล้วไม่มีร่วงเลยไม่มีสลายเลยแล้วกายเนี่ยกายสวยกายสะอาดกายดีเนี่ยมันก็กายเห็นกายเห็นกายเห็นกายก็เห็น มันเห็นตาเนื้อไม่เห็นตาไหนไม่เห็นตาปัญญาพิจารณาลองพิจารณาทบทวนพิจารณาว่ามันเป็นความจริงไหมเนี่ยความร้อนนี่ใช่ไหมความร้อนได้สลายแล้วเนี่ยนะไปอยู่คนละทิศคนละทางแล้วเนี่ยระเบียบหมดเลยก็ว่าจะไม่พูดนะงานระเบียบมันอยู่ที่ใจเรา ใจมันร้อนกายไม่ร้อนหรอกใจมันร้อนแล้วแยกกายแยกใจไม่ได้หลวงปู่สังวานฟังแล้วสะอึกเลยฟังแล้วสะอึกถ้าจะตายขนาดนั้นเลยบอกเออร้อนนิดร้อนหน่อยก็ขยับนั่งปวดนิดปวดหน่อยก็ขยับนี่หลวงปู่สังวานมันพูดร้อนนิดก็ขยับแล้วร้อนนิดก็ขยับแล้วเอาเทป เนี่ยที่แม่ชีมีที่หน้าหลวงพ่อโตท่านบอกว่าไอ้นี่ร้อนแค่เพียงนิดเดียวไม่เท่าร้อนในไฟนรกเป็นไงนรกร้อนยิ่งกว่านี้อีกแต่นี่ร้อนนิดเดียวก็หยับแล้วขยับแล้วดูสินะเป็นเขยใหม่ตัวใหม่ๆนั่นเนี่ยเป็นตัวใหม่มาดูสินะเป็นเกาะเป็นกลมเลยกลายเป็นหลายกกเนี่ยเห็นไหม เนี่ยฟังเลยฟังที่หลวงพ่อท่องวานนะกายไม่ร้อนเท่าไหร่ลองใจร้อนก็เคยนั่งสมาธิ ร้อนลืมตาร้อนมันร้อนตรงไหนมันปวดตรงไหนร้อนตรงไหนร้อนตรงไหนก็หยับอยู่นั่นแหละก็หยับอยู่นั่นก็หยับหลายที่แล้วเกิดก็หยับอยู่นั่นแหละโอ้ยมาก็หยับอยู่นั่นหาที่นั่งไม่ได้แล้วก็หยับหยับนุ่งก็หยับนี้ก็เลยไปสุด มาลอนตรงไหนครูบาอาจารย์บอกมันไม่ใช่ร้อนกายร้อนใจลองเอามาทบทวนดิอย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยเหตุขึ้นตั้งอยู่ระบาดเหตุมันเกิดตรงไหนเหตุมันเกิดที่กายแล้วเหตุมันเกิดที่ใจลองพิจารณาดูกายเป็นส่วนประกอบแต่ใจเป็นนามธรรมความรู้สึกเกิดขึ้นความนึกคิดยึดไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยมันก็ยึดติดตรงนี้ปล่อยละไปวางได้ไม่ได้คือที่ใจเราก็เลยนั่งตรงเนี้ยพอลมไม่มีก็ไม่เป็นไร ก็นั่งมาเลยเหือแตกเกลืออะไรก็ร้อนร้อนร้อนกายใจไม่ร้อนร้อนกายใจไม่แล้วก็ภาวนาไปพุทโธไปอ่ะก็มันก็ตายเป็นตายก็เอาตรงเนี้ยเวทนาเกิดขึ้นก็อ่ะพยายามกายยักใจพยายามอดทนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งได้อ่ะอดทนไว้ลองสิ2 ชั่วโมงเป็นยังไงไปสุดลงมาที่เหือการแตกเนี่ยเหือออกเป็นเม็ดไม่เหือเยอะร้อนโอ้โหเปียกเลยเนี่ยไปสุดเป็นไง ใจมันได้สัมผัสกับไปแล้วไปวางตายเป็นตายเราไม่ยึดอย่ายึดยึดก็เป็นทุกข์อย่ากายแยกใจพยายามกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนกายอดทนอดกั้นไว้กายอดกั้นไว้ใจอดกั้นไว้กายอดทนใจอดกั้นสู้ต่อไปไม่ง่ายนั่งไปนั่งไปตัวยึดติดก็ค่อยหายไปก็สงบเกิดขึ้นนั่งเป็นชั่วโมง ชั่วโมงไปเรื่อยๆเย็นสบายเนี่ยเพราะมันดับที่ใจเราลองเอาไปคิดดูแล้วจะหนีไปไหนนะหนีไปไหนนะนะหนีความร้อนไปหนีที่ไหนถามดูถามตัวเองนั้นหนีไปไหนอะหนีไปมุมไหนแล้วถามที่จะหนีพ้นไหมแอร์มีพัดลมมีแต่หนีใจได้ไหมฮะ ถ้าแง่แอร์กี่ตัวกี่ตัวถ้าใจร้อนมันก็แค่นั้นแหละมันก็ออกจากแอร์ไปอาบน้ําอาบน้ำก็ได้แค่กายเฉยๆเย็นสบายมันก็ร้อนเหมือนเก่าใช่ไหมมันต้องอาบที่ใจนี่แอร์มีที่ใจเราพัดลมมีที่ใจเรานี่คือตรงนี้ดึงเห็นตัวดับของเราลองว่าเอาไปคิดดูลองปฏิบัติดูคืนนี้อุโบสถวันนี้วันเสาร์อุโบสถมีโอกาสแล้วไม่ใช่วันพระแต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านตั้งให้ราชการเขาไม่ต้องงอนพระ ก็ให้วันเสาร์ได้ในทั้งคืน
ลองถามใจถามกายตัวเองว่าพระขาวพอดีพระขาวนี่ไปก่อนเลยไปแนบไปเลยเนี่ยพระขาวเนี่ยน้อยเนี่ยออกนอกเลยชักธงไปเลยนะธงนะถอนทัพเลยนะพระขาวเนี่ยนะถ้าเก็ตบ้างนะแมนนะผู้ชายอยู่ตรงไหนนะลองสะกิดดูนะเนี่ยเขามาก็บางทีก็ยังอดทนเลยลองสะกิดตัวเองนะเอาให้สมราคากับผู้ชายผู้ชายต้องอดทนอดกลั้นเป็นลูกของพุทธะลูกพุทธเจ้าบางครั้งเราก็แพ้นะแพ้ใจตัวเองแล้ว เรามาพูดคุยกันเรื่องสังกิจการปฏิบัติว่า ลองเอาไปทบทวนอยู่ในกุฏิก็ดีพระภิกษุสามเณรในกุฏิร้อนออกมาข้างนอกข้างนอกก็ร้อนนี่เข้าไปในกุฏิอีกก็พัดลมอีกกี่ตัวกี่ตัวมันก็หนีความร้อนในใจเราไม่ได้ก็ไม่สงบเป็นไงครูบาอาจารย์ที่นั่งในป่าในดงมีพัดลมที่ไหนเคยไปอยู่เนี่ยอยู่ป่าช้าอยู่หลายที่เนี่ยจะเอาไอ้โยมเอาพัดลมมาหน่อยเขาเอาพัดลมมาเสียบกับต้นไม้เหรอนะมาเสียบต้นไม้เลยโอ้เสียบแบบไม่ใช่หนังโน่เนี่ยหนังกังฟูหนังจีนเนี่ยเสียบปุ๊บติดปั๊บเลยเนี่ยฮะใช่ไหมก็เสียบกับธรรมชาติอ่ะเอาแอร์มาเอาแอร์มาขอแอร์มาเขาให้แอร์มาโอ้มาติดกันเนี่ยมาติดกับธรรมชาติด้วยนะมันไม่ใช่แอร์พัดลมอยู่ที่ใจเราลองคิดด้วยดีแน่อยู่ในป่าในหลวงก็ไม่ต้องใช้พัดลมแอร์ไม่เห็นป่วยเลยอยู่ในห้องนั้นในโหแอร์พัดลมนี่กี่ตัวนี่พัดไปเหอะป่วยแล้วไปโรงพยาบาลแล้ว คิดถึงหมอแล้วคิดถึงหมออยู่ป่าไม่คิดถึงหมอเลยหมอไม่ค่อยรู้จักกันคิดดิแน่อยู่สุขสบายเนี่ยโหหลับตาก็ถึงหมอวันนี้คิดถึงหมอเนี่ยหมอมาตามเนี่ย พูดถึงหมอเนี่ยเขาตรวจที่เนี่ยเนี่ยเขาฟังอยู่เนี่ยบ้านเนี่ยที่บางนิพพานเนี่ยเดี๋ยวใครคิดถึงหมอไปได้เลยคนนี้ก็อยู่ทั้งวันก็เช็คกันเลยเนี่ยตามมาถึงนี่เลยนะแม่ไม่เอาไม่ชอบคนตามมาถึงวัดเลยเนี่ยนะเราไปบริการเขา นี่พูดในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามาเล่านิทานมาเล่าอ่านหนังสือไงมาเล่าเงินนี่เล่าหรือประสบการณ์ความรู้สึกจริงๆไม่อยู่มาแล้วเหนืออีสานใต้ไปก็หมดแล้วเหมือนกับผู้ชนะสิบทิศเนี่ยไปลุยมนต์กันดารที่สบายไปหมดแล้วนะในป่าในไร่ไข้มาลาเรียนี่ไปไปแล้วรักษาต้องป้องกันทุกอย่างไปอยู่เมืองการคนอีสานหน้าเขาเก่าน้ำไม่ต้มขออภัยเขายิง พูดง่ายไม่ว่ากันนะเขายิงเราไม่ยิงเราต้องต้มอ่ะเขาหน้าเก่าอ่ะเราหน้าใหม่เขาหน้าเก่ารับรองไม่ตายเราไม่ตายเราไข้มาเรียสบายมากนะเขามาทำบุญเป็นไงเขายิงเขาไม่ต้มน้ำนะเขาสบายสบายชิวๆเราไม่ชิวเราต้มเรารอดเขาตายอ่ะเจอไม่กี่วันเขาบอกเขาตายซะแล้วครับโอ้ตายเลยเราก็สะดุ้งผมไม่ใช่พูดเล่นๆไม่สะดุ้งหรอกไม่สะดุ้งหรอกตายก็ตายเราไม่ประมาทตอนนี้เขาส่ง มีเท่าแก่โน่นพอสายโยกกับสายโยกน้อยมั้งทำโทนเดี๋ยวนี้มีพระไปอยู่หรือมั้ง ที่นั่นทำไม่ดีไม่ได้โยมนี่ก็เห็นงูนี่ขดกันมาโอ้ตัวใหญ่ก็ขดกันมานี่ครึ่งมันเอวแล้วต้องนอนเนี่ยก็ไปทำไม่ดีเห็นช้างขาวเปย์อยู่บนโน่นเนี่ยบนยอดถ้ำมันเนี่ยอันนี้ไม่เจอเลยเราปฏิบัติลีมีศีลสมาธิปัญญาแผ่เมตตาแบ่งกันอยู่ไม่เจองูก็เห็นตัวใหญ่นี่ก่อนจะกลับเป็นตัวนิดเดียวงูใส่ม่านนิดเดียวให้มาเห็นไม่เห็นเสือขาเปรไม่เห็นหรอกเห็นเสือขาดีสองขานะรู้จักไหมขาเปรเข้าป่าไปแล้วเห็นเสือขาดีเนี่ยขอไปนะขาเห็นเสือขาสองขาน่ะสองขาลงมาเสือปากแดงอ่ะนานๆพูดจริงนั่นแหละเยอะมาเลยอ่ะมาเยอะเอามาเลยน่ะนั่นแหละเสือสี่ขาไม่มีหรอกสี่ขาไม่อันตรายหรอกสองขาอันตรายใช่ไหม
อันนี้เนี่ยอันตรายเนี่ยพระธุดงค์ไม่ได้หรอกในป่าในเสือแผ่เมตตารู้ความแผ่เมตตาก็รู้ว่าต่างคนต่างอยู่นะเหมือนกับเสือเทวดาเนี่ยเสือสองขาแผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับสักที นี่อันตรายนะยังแผ่ยังเข้าอ่ะก็ทำไงอ่ะแบกกดหนีสิใช่ไหมมียังเดียวแบกกดหนี ใช่ไหมเสือสี่ขาเนี่ยแผ่เราไปโอ้พวกงูพวกอะไรนี่ในป่านี่สบายเสือนี่แหละเสือที่ว่าเนี่ยโอ้ไม่ไหวหรอกต้องแบกกดหนีไปจริงๆอยู่ไม่ได้หรอกปรากฏนี่ไปอยู่นี่ห่างบ้านนะไม่ใกล้บ้านหรอกยังตามมาเลยพอนั้นปุ๊บเนี่ยอยู่ไม่ถึง2 คืนนะแม่ไม่ได้หรอกคืนเดียวก็พอถ้าถูกใจนิมนต์3 คืนนี่เสร็จแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็ชวนโน่นขึ้นบ้านนั่นแหละไปบ้านเฉยบอกว่าสายโยแล้วโยมไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วบางทีไปไม่บอกด้วยอ้าวมาได้โอ้ไม่เป็นไรให้พรตามหลังปลอดภัยดีกว่าไม่มีไปไม่ได้ต้ององค์เดียวไม่ได้หรอกอันตรายโอ้ฉันแน่ฉันเก่งเดี๋ยวก็แย่แน่ก็มีเทคนิคใช้เทคนิคบางทีมาคนหนึ่งมาคนเนี่ยบอกว่าเอาหลานไปหลานผู้ชายเอาทำไมเอาหลานไปด้วยบอกว่าป้องกันเพราะว่าเอาหลานมันเพื่อนเดี๋ยวได้ใช้นู่นใช้นี่ได้บ้างผู้ชายอะไรเขาก็ไม่รู้ก็ป้องกันนั่นแหละป้องกันที่เสือปากแดงนั่นแหละเข้าใจไหมเขาไม่รู้หรอกเขาบอกว่าไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาวางแผนเราไม่ได้เราก็บอกอ๋อเอามานะเดี๋ยวได้ใช้งานได้ถ้าตัวโตๆหนุ่มๆก็ยังดีอ่ะมาขุดโน่นขุดนี่อะไรก็ว่าไปเนี่ยอย่างน้อยก็มีเด็กนี่คือก็ใช้เทคนิคใช้ที่ว่าบัวไม่ช้ำน้ำให้คุณไม่ใช่ว่า ไม่บอกเขาอย่างนี้ไม่ได้นะมันอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เล่นอุบายเอาเล่นอุบายกันเนี่ยอันตรายนะเพราะฉะนั้นวินัยพุทธเจ้าบอกว่าปฏิบัติให้เกิดสติปัญญาเปรียบกันว่ามีผลไม้เนี่ยผลไม้มะม่วงเนี่ยถ้าเราบอกตรงๆก็ไม่ได้บอกเอามะม่วงลูกเนี่ยเดี๋ยวอยากฉันมะม่วงเอาไปปอกให้หน่อยนี่อันนี้ก็ไม่ได้วินัยผิดเป็นไปบุตรโดนบัตรทุบบาปอะไรมันผิดวินัยใช่ไหมก็ไปทําไปพิจารณาคําว่าพิจารณาหมายว่าทำให้ตรงนี้ให้ขาดไปเอาไปพิจารณาหรือว่าผักก็ในพระนั้นว่ากัปปิยังกะโลหีเนี่ยโยมก็กัปปิยพันเตอะไรนั่นแหละใช่ไหมเตียวว่าอะไรใช่ไหมทำให้ขาดไปอันนี้ก็ไปพิจารณาเหมือนกับพระยาตรงเลี้ยงมันลกเนี่ยต้องพิจารณาพิจารณาให้ดีหน่อยบางทีก็งงก็พิจารณาอย่างไรก็บางคนก็ยืนพิจารณาเฉยแล้วก็กลับไปมาถามพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ใช่ต้องศึกษาบอกให้พิจารณาก็นึกว่าครูบาอาจารย์ให้พิจารณาเป็นธรรมถาวิปัสสนาไปเลยก็ปฏิบัติไปเลยพิจารณายากอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องพิจารณานะพิจารณาตรงนี้มันลกๆเนี่ยพิจารณาก็หมายถึงว่าทําให้สะอาดไปเหมือนกับมะม่วงมันทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามากินทั้งเปลือกเลยนะใช่ไหมต้องมีเทคนิคในการอุบายทั้งสองฝ่าย โยมก็ต้องเข้าใจต้องศึกษาเรื่องธรรมวินัยบ้างเดี๋ยวไปนะมันเคยไปเจอนิดตายแล้วก็มันมีให้พิจารณาก็ได้มาม่ามาพิจารณาได้มาม่าเรามาเราทางเหนือได้มาม่ามาสองหนึ่งก็ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นั่นแหละได้มาม่ามาสองหนึ่งอ้าววันนี้เดี๋ยวฉันให้นานๆทีให้มันร้อนสักหน่อยอายมเอามาม่าพิจารณาหน่อยโอ้ขอเขาพิจารณาอย่างจริงๆเหมือนกันไปต้มร้อนแล้วเขาเสียงชิมกันอ่ะเราถามกันลำก่อนโอ้ยลำก็ลำเจ้าลำเจ้าแล้วลำก่อนลำก่อน
ก็คุยกันโอ้วันนี้เสร็จแน่มาม่าจบแล้ววันนี้ไปลำกอลำกอลำในท้องนะท่านนะอร่อยในท้องลำกอลำกออ่ะลำไปว่าอร่อยไงเขาถามผู้ชายนะลำกอแล้วก็ลำก็แล้วผู้ชายก็ถามผู้หญิงอ่ะลำก็ลำก็โอ้ยลำเจ้าลำเจ้าโอ้ยลำเจ้าอร่อยเจ้าอร่อยเจ้าอร่อยดีอ่ะมันร้อนดีเนี่ยเขาก็รวยกันเนี่ยนานๆได้เจอมาม่ามั้งแล้วเป็นไร พอนั้นพอฉันเสร็จแล้วก็พูดเลยเทศให้ฟังว่าไอ้ลำก่อนี่ไม่ใช่ไม่ให้ไปกินกันให้ทำมาให้พระให้พิจารณาคำว่าพิจารณานะโอ้ยขอสุมาเตะสุมาเตะขอตะเหนือจะรู้นะโอ้ยสุมาเตะขอเข้ามาลาโทษนะให้บาปกรรมเลยเนี่ยเอาไม่เป็นไรนั่นยังหัวเราะเลยไปอีสาน ลองในมะม่วงวันนี้อดไม่อดก็รู้แล้วมะม่วงอ่ะมะม่วงลูกสวยเลยก็ให้มาใส่บาตรมาโยมพิจารณาพิจารณามะม่วงหน่อยเหมือนกันพิจารณามะม่วงเรามามะม่วงเขาก็ไปทำปอกอย่างดีเลยไปปอกโอ้ยก็นะก็ชิมกันเองนะโอ้ยแซ่บแซ่บบอแซ่บบอแซ่บบอเนี่ยคำว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะเราต้องยอมขาดทุนนะอะไรก็มาอธิบายทีหลังยอมขาดทุนพิจารณาคำว่าพิจารณาให้ไปเอาให้ไปทานเองทำนองนั้นนะโอ้ยแซ่บนั่นก็แซ่บอีหลีแซ่บโอ้ยแซ่บแซ่บนี่ไอ้นกกระลำกอเหนือนี่ก็แซ่บแซ่บไปใต้ไม่ได้ลงใต้ไม่ได้ลงใต้ไปใต้ไปเน้นเหนืออีสานท่านนั้นไปแล้วแล้วก็อธิบายฟังเขาบอกโอ้ขออภัยขอโทษเหมือนกันไม่รู้เลยเหมือนกันไม่เพราะพระบ้านเขาก็ไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นเราต้องยอมขัดทุนเราไปองค์แรกแล้วต่อไปแล้วเขาจะทำแต่ถูกหมดเหนือเหมือนกันอีสานเหมือนกันองค์ไหนไปก็นี่เราเคลียร์หมดแล้วองค์แรกมันต้องมีประสบการณ์สร้างบารมีอดทนไหมไม่ใช่มาห่อเดียวนี่แหมมันเสียอกเสียใจเป็นเดือนเลยมะม่วงลูกเดียวนี่นะน้อยเดียวนะเสียใจใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงทุนตรงนี้เราต้องยอมขาดทุนเพื่อกำไรที่หลังเราสบายใจเราได้คุณค่าได้ซื้อใจโยมได้ซื้อตรงนั้นมาเหมือนกับเราเนี่ยมาลงทุนเนี่ยเราได้อะไรกลับไปเสียสละมาทางบ้านเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยต้องอดทนอดกั้นความสุขสบายเนี่ยเราหาได้ที่ไหนเพราะว่าความสุขสบายนี่มีขายไหมความสุขสบายซื้อได้ไหมบุญกุศลนี่ไปหาซื้อได้ไหมความสุขสบายของโลกีมันซื้อได้ด้วยเงินสุขอิงอมิตรไม่ใช่สุขอิงพุทธะพุทธเจ้าอิงธรรมะเพราะนั้นสุขตรงนั้นสุขไม่ใช่หลังยั่งยืนสุขและทุกข์สุขอิงอมิตรมันทุกข์สุขแค่เปลือกภายนอกไม่ได้สุขอย่างที่แท้จริงภายในสุขที่แท้จริงคือศีลสมาธิปัญญาไปอาศัพภายในแล้วก็ด้วยพลังสมาธิอันนี้จะเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขที่ยืนยาวสุขในชาตินี้และชาติหน้าเราไม่เอาอะเอาสุขที่แท้จริงไม่ดีกว่าเหรอเพราะนั้นสุขที่แท้จริงก็บอกสมถะวิปัสสนามันทำไปเรื่อยๆที่แรกนั่งไม่ได้นั่งวันนิดวันหน่อยเดี๋ยวนี้ก็นั่งเป็นแล้วนิดนึงไม่ต้องนั่งมากเอานั่งนิดนึงพอเมื่อยหรือว่านิดเดียวนิดเดียวเอานิดเดียวพออาสวดมนต์ไม่มากสวดมนต์เพื่อเป็นพิธีถ้าอย่าสวดมากก็คือเวลาว่างนะเวลาว่างไม่สวดก็ไม่ผิดหลวงปู่สังวานไม่ลุงสือเลยทำไมเก่งถ้าไม่เก่งก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองแล้วก็ไม่ได้สังฆทานเกิดได้ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่มีในทั่วโลกประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนี่คือตรงนี้ถ้ารู้ทำเรียนทำไม่ต้องอ่านหนังสือเลยอ่านอะไรรู้ไหมอ่านกายอ่านใจอ่านองค์สามอ่านกายอ่านวาจาอ่านใจกายไม่ทำผิดใช่ไหมวาจาไม่ทำผิดใจไม่ทำผิดพยายาม
ให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นี่ท่านทําอยู่แค่นี้เหมือนสิทธัตถะราชสุมานก็ทําองค์สามรักษากายรักษาวาจารักษาใจรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็ว่าศีลนั่นเองใช่ไหมรักษาใจมั่นก็สมาธิพิจารณาสังขารให้เนี่ยเท่าให้เท่าแท้รู้ว่านั่นก็คือปัญญารู้สภาวะเกิดดับสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้ครบองค์สามก็คือต้องทํากายเมื่อขนาดนี้เรารู้หน้าที่ทํายังไงกายนั่งกายสงบกายเฉยให้นั่งอยู่ในอาการสงบทางโลกศีลห้าเขาจะนั่งไงก็จะตามเขาไม่ได้เขานั่งเหยียดเท้าเขานั่งไฝ่ห้างนั่งก้มหน้านั่งลอยไปลอยมาหรือนั่งอะไรแล้วแต่ที่ไม่สมบูรณ์อันนั้นของทางโลกเขาก็ไม่มีใครว่าแต่ทางธรรมเราไม่สามารถไปทําตามอย่างได้ลองสะกิดตัวเองว่าฉันมีศีลหรือยังฉันแต่งชุดสีอะไรเรารู้หน้าที่ของเราดีพอหรือไม่ว่าในที่ของเราเนี่ยคืออะไรคือลูกของพุทธะโลกพุทธเจ้าคือทําอะไรบ้างสํารวมกายใช่ไหมสํารวมวาจาใช่ไหมสํารวมใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นกายก็ต้องตั้งมั่นที่กายมีสติจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยืนสมาธิอดทนกันไว้เดินสมาธิก็ต้องอดทนกันไว้เวลาของเรามีไม่มากนะคือความตายทุกลมหายใจเขาออกนั่งสมาธิก็ต้องอดทนไหมสมมติ5 นาที10 นาทีเนี่ยเคยบอกแล้วเราจะป่วยไหมเราต้องเข้าโรงพยาบาลไหมถามใจตัวเองสิ1 ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องนั่งรถเข็นไหมถามใจตัวเองแต่นี่เปล่าเลยไม่ถามใจตัวเองด้วยเป็นผู้แพ้ตลอดไปตลอดกาลเลยเพราะเราไม่ใช่เป็นนักรบของลูกของพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยเราสมัครเล่นจริงอยู่หนูไม่ได้บวชไม่ชีผมไม่ได้บวชพระผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้นี่คิดอยู่ในใจแต่ถามความตายนะมันบอกเราไหมว่าตรงเนี้ยจะตายตรงนี้หรือจะตายที่อื่นนี่จะตายพวกนี้ถามดิถามดิถามความตายดิถ้าความตายบอกว่าอีก7 วันจะตายค่อยๆทำความดีก็ได้หรืออีก1 เดือนจะตายอีกหลายปีจะตายแต่เบาเลยไม่ได้บอกเลยต้องสะกิดหัวใจตัวเองบ้างให้มันให้เปิดกว้างให้มันตื่นแต่บ้างหลับหลงไหลมานานแล้วให้มันตื่นสะกิดให้มันตื่นว่าคุณประมาททุกลมหายใจเขาออกนี่คือตมะพุทธเจ้าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนี่ภาวนาเหมือนพุทธลมเข้าโถลมหรือพุทโธพุทโธตายพุทธหรือโธนี้ก็ได้ไปสวรรค์แต่นี่ตายกําลังดื่มเหล้าตายกําลังเล่นการพนันตายกําลังผิดศีลธรรมตายกําลังฆ่าสัตว์ตายกําลังตบยุงไปไงไปไหนจะไปสวรรค์เหรอท่องไปสิปานาทินากาเมมุสาสุลาศีล5น่ะถ้าผิดเมื่อไหร่ก็ไปนรกเมื่อนั้นใช่ไหมถ้าทําถูกไปสวรรค์นี่คือตรงนี้เราจะเอาไงเหมือนเงาตามตัวเราจะเอาบาปมากแล้วบุญน้อยถามตัวเองมาที่นี่มาสู่ดินแดนอริยะดินแดนอริยะเป็นผู้ประเสริฐสงบเหมือนกับโลกของโลกุตระเราเดินหน้าเราถอยไม่ได้แล้ว ใช่ไหมเราเดินหน้าตรงนี้3 วัน 7 วันหรือบวชไปช่วยชีวิตก็ได้พระภิกษุสามเณรเราถอยไม่ได้แล้วนะเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวถอยก็ต้องถอยให้ตั้งหลักไม่ถอยเซไปเตมาถอยกลับบ้านเลยลาสิกขากลับบ้านหรือถอยนะถอยต้องถอยตั้งหลักไม่ใช่ถอยตกคูถอยตกคูนี่ก็ไปเสียรู้หัวใจตัวเองอ่ะต้องถอยชนต้นไม้ค่อนชั่วหน่อยต้นไม้เป็นหลักใช่ไหมเหมือนกับพระเรนตัวโน่นไปโน่นเลยต้นไม้ไปพระเรนตัวโน่นที่สุพรรณโน่นที่โคนต้นมะขามนะไอ้โคนต้นมะซาทางอ่ะถอยไปติดเนี่ยโชคดีอ่ะบุญของพระเลตัวแล้วก็ถ้าไม่มีตอพุทธาพระเลตัวอาจจะตายก็ได้เขาก็เก่งอ่ะ
มหาอุปราชเลยนะก็เก่งใช่ไหมเพราะนั้นทางตั้งหลักนั้นหลังอะมาหัวมันก็คนเรานะมาสู้หลังชนฝาเราก็ต้องตายเป็นตายในทางก็เหมือนกันมันถึงที่สุดแล้วก็กำลังเร่งกำลังแล้วก็มาเลยส่วนก็ฮึดสู้ก็ฝันนึกเงาอะไรนะที่มาพายแร่งเลยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเราถอยมาตั้งหลักถอยเรียกสติขึ้นมาถอยตั้งหลักก็เดินหน้าต่อไปตายเป็นตายตายอย่างศีลธรรมตายอย่างศีลสมาธิปัญญาตายมีคุณภาพนี่ก็ไปตายอย่างอื่นตายผิดศีลธรรมนี้อ้าวก็เคยเทศเหมือนกันกินเหล้าเมายาตายตับแข็งตายลูกบุหรี่ตายมะเร็งเนี่ยมีเนี่ยไม่ต้องคนดังด้วยโอ้ยพ่อเอ้ยอ่ะลูกๆโอ้สร้างความดีมาเยอะแยะโอ้นี่เนี่ยไปสวรรค์นะไปสวรรค์นะนะไปสวรรค์นะแต่นี่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยดูบุหรี่ว่าเล่นแล้วก็ต้องคิดสิเวทนาก็เยอะเนี่ยให้ไปสวรรค์ให้ไปสวรรค์ไงพุทโธพุทโธเนี่ยอย่างพ่อเคยเทศเนี่ยพุทโธ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 มันเวทนาถึงที่สุดแล้วมันหมายกับพุทโธพุทโธถ้าพูดพุทโธพุทโธกายพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยพุทโธไปเลยโชไหนไม่รู้เนี่ยนะสมาหัง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 ที่เขาอ่านั่นไม่หมายก็สมาหังสมาหังนั่นถึงเนี่ยถ้าเขาสมาลอยสมาลอยสมาลอยถอยไปเลยตายไปเลยไหมแล้วจะไปไหนคนมีสติพุทโธ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 ก็ต้องตายเลยต้องพระพิสูจน์สำเร็จแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาพุทโธพุทโธต้องความดีนะพุทโธพุทโธนะเอาไปอย่างนี้อย่างนี้นะนี่เนี่ยเขาก็นึกถึงมีสติเพราะเขาสร้างความดีมาแล้วก็ปฏิบัติรู้เวทนามาแล้วก็สามารถจะเอาหลักข้ามไปอย่างนี้ก็สามารถที่เขาได้ร่างใหม่กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ที่มาบวชเนี่ยจากกายหยาบมาทําให้กายทิพย์จากวาจาหยาบวาจาทิพย์จากใจหยาบก็ทําให้ใจทิพย์เหมือนกับที่เรามาฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิทําให้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เราก็ไปเป็นทิพย์แล้วเทพบุตรนางฟ้าเนี่ยศีลห้าก็ดีเนี่ยนั่งสมาธิไปวังไปปฏิบัติทำหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทรู้สภาวะความเป็นจริงเกิดดับตั้งอยู่ดับไปกายปวดแต่ใจไม่ปวดกายปวดกายตรงไหนใจตรงไหนเนี่ยตามรู้ตามเห็นเนี่ยก็จะเห็นความดับดับสภาวะความเป็นจริงก็คือว่างเฉยสบายเย็นนั่นแหละสัมผัสกับความสุขไปสักพักหนึ่งเริ่มการนิกะสมาธิแล้วก็ทำไปเรื่อยเรื่อยจากคณิกะสมาธินี่เป็นพื้นฐานไปสู่อัปปนาสมาธิแล้วก็ไปสู่ฌานสี่ถึงที่สุดก็ด้วยคณิกะสมาธิใช่ไหมสงบบ้างไม่สงบบ้างทำไปเรื่อยชั่วโมงสองชั่วโมงเห็นนิมิตเห็นนิมิตเห็นรูปโน้นรูปนี้รูปพระรูปอะไรเห็นนิมิตนี้อ่ะบางครั้งก็ยึดติดก็เป็นสั่งของศักดิ์สิทธิ์เห็นก็รู้ว่าเห็นเห็นเรามาดับที่กายที่ใจเห็นเราเกิดเราดับดับที่กายที่ใจดับที่กายก็ทําไปเรื่อยเรื่อยจึงเห็นความดับที่ใจนะถ้าเห็นดับที่ใจใจว่างใจเฉยใจสบายใจสุขใจทุกข์ใจเป็นที่ตั้งที่รู้แล้วนั่นน่ะคือเห็นความดับความว่างความเฉยเห็นอะไรก็แล้วแต่ตัวโยกตัวคลอนก็มาดับที่กายที่ใจนี่คือตรงนี้ก็ทําไปทางตรงคือเห็นใจว่างใจเฉยใจเป็นผู้ชนะนี่คือปฏิบัติทางสายตรงเพราะนั้นทำไปถึงอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่ก็กายเบาใจเบาทำไปถึงต้องทำให้เห็นเวทนาข้ามเวทนาแยกกายแยกใจไปถึงอุปจารสมาธิเนี่ยมันรู้ทางมากขึ้นแล้วคณิกะเนี่ยมันยังสว่างบ้างไม่สว่างบ้างถึงอุปจารสมาธิพวกเนี่ยมันสว่างเกือบ100%ใจมันแต่มันยังมีนิวรณ์ครอบงำจิตใจอยู่ความใช่ไหมพอถึงตัวดับปุ๊บอัปปนาสมาธิปุ๊บดับใช่ไม่มีวิตกวิจารแล้วมีสุขเอกตาเกิดขึ้นมีสุขโลสุขเอกตาเอกตาจิต
จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเอกตาจิตเป็นหนึ่งไม่เป็นสองอุปจาระจะมีอย่างไม่เป็นหนึ่งนะเอกตาอัปปนาจิตเป็นหนึ่งทำไปนะออกมาก็พิจารณาในขณะที่เขาองค์ฌานเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาอะไรแล้วนะไม่มีการพิจารณาออกมาพิจารณาเป็นวิปัสสนาอย่างพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเราต้องเราต้องเปลือยความทุกข์ไม่ใช่หลังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปสุขได้กับทุกข์ได้พิจารณาเป็นสัมมิติความเห็นชอบนะพิจารณาเป็นตายรักเข้ามาเป็นสมาธิติงั้นก็ทําไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีตัวตนเกิดขึ้นก็อวิชชาค่อยๆหมดไปก็เป็นสมาธิติพิจารณาแล้วทําไปเลยทําไปเรื่อยๆเป็นสมถาวิปัสสนาไปเนี่ย ก็ถึงขั้นหลุดพ้นทางหลุดพ้นจิตตรงนี้ทำตรงนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเดินทางไปสู่อริยะเนี่ยอริยะต้องทำให้กายนะกายประเสริฐก่อนวาจาประเสริฐก่อนวาจาให้มีสัจจะวาจาสัจธรรมพูดไม่เคลื่อนความเป็นจริงพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมใจมีคุณธรรม ใจไม่อ่อนแอใจต้องหนักแน่นใจเป็นผู้ชนะแผ่เมตตาไม่ใช่ใจชนะคนอื่นใจชนะคนอื่นก็อิจฉาริษยาใจร้ายคนอื่นนั่นคือใจอ่อนแอใจเราเป็นผู้ชนะใจต้องให้อภัยใจต้องมีคุณธรรมใช่ไหมตรงนี้นั่นเนี่ยเราชนะอยู่ที่ใจแล้วเพราะนั้นการที่เราได้มาเสียสละชีวิตของเราถามว่า เรามาเนี่ยมาฟังเทศวันนี้ก็ดีมาบวชแล้วก็ดีเรามาทบทวนว่ารวมวันเนี้ยเราได้อะไรที่กายวาจาใจบ้างเรามาทดสอบถามความรู้สึกว่าฉันมีความสุขสบายใจไหมระเบียบที่เราย้อนยานไปเนี่ยเราไม่เคยทำเนี่ยไปอดีตไปแล้วเราควรเอาก่อนปัจจุบันปัจจุบันตรงเนี้ย เราจะต้องเดินทางต่อไปต้องทำปัจจุบันว่าต่อไปเนี้ยเราจะตั้งใจทําตั้งใจรักษากายวาจาและใจแล้วก็พิจารณาเรื่องศีลศีลห้าก็อยู่ในขอบเขตศีลห้าเราจะพิจารณาปานาตินากาเมมุสาตุลาเราควรผิดข้อไหนบ้างข้อไหนมันด่างพร้อยบ้างใช่ไหมก็พิจารณาไปถ้าผิดข้อหนึ่งตบยุงศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีตบยุงโดยที่ไม่เจตนาก็ตกใจเสียใจ เราก็มาพิจารณาทบทวนว่าตั้งสติใหม่อันนั้นประมาทเราเผลอไปก็มาตั้งตนแล้วว่าขอจะต่อไปจะไม่ทําตั้งสติใหม่ให้มีสติมากกว่านี้นึกถึงศีลนึกถึงศีลมีสติอ่ะต่อไปก็ไปก็มีสติมากขึ้นก็ไม่ตบยุงก็สะอาดแล้วอธินนามันเผลอไม่ได้แกล้งเผลอก็ไม่ได้เจตนาเลยก็มันไม่ดีใช่ไหมการรักทรัพย์ ก็ว่าเราไอ้นี่มันไม่ใช่เผลอง่ายๆมันเริ่มหนักขึ้นแล้วการตบยุงตบไหล่ก็มันค่อยหนักเท่าไหร่การรักทรัพย์นี่มันเริ่มละกามเมก็หนักกว่าอีกนะผิดศีลธรรมเนี่ยทําให้ครอบครัวแตกแยกว่าเผลอตายไปเลยน้อยใจตายตัวตะพานตายขาดตัวตายยิงตัวตายกินยาตายไหมเพราะกามเมไม่ใช่ว่าของเล่นๆทางโลกนิดเดียว นิดเดียวไม่ใช่คิดด้วยดีนิดเดียวเราสามารถไปตกนรกได้นิดเดียวอ่ะนรกสวรรค์ไม่ต้องขึ้นกันแล้วเรื่องกรรมหลายขุมเลยเพราะฉะนั้นกามเมให้อยู่ในขอบเขตใช่ไหมรู้ว่าลูกเขามีใครเราควรแตะต้องไหมเราอยู่ในสิ่งที่ดีงามของครอบครัวตัวเองไหมว่าเรียนรู้เรื่อง คุณธรรมในใจบ้างเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาบ้างนะมูสานี่ก็ใช้มันเถวทัดเนี่ยมูสาอยู่เลยใช่ไหมวจีกรรมอยู่ถงให้แตกแยกกันแล้วก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเกินจากความเป็นจริงด่าพุทธเจ้าด่าพระสงฆ์องค์เจ้าติเตียนอะไรนี่เป็นไงปากนี่
เทศนาจริงพูดกับใครจริงนั่นเลยเจ็ดโยก็7 กิโลนะต้องคิดสิเนี่ยเพราะวจีกรรมใช่หรือไม่อันนี้ก็ต้องตกนรกเหมือนกันโซลาก็นี่ก็ของมึนเมาก็บอกไปแล้วมันโทษไหมตับแข็งตายฆ่ากันตายยิงกันตายผิดศีลธรรมก็กาเมทางนั้นเลยวันนี้เพราะฉะนั้นมันของวันนี้มันร้ายแรงหมดเลยเพราะฉะนั้นรวมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวของเราและคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตยังมีความสุขถาวรเนี่ยต้องอาศัยศีลธรรมบ้างอย่าคิดว่าเราอยู่เป็นวันหนึ่งลองทบทวนความรู้สึกของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของเราหรือไม่เขาทวงไปเมื่อไรก็ไม่รู้เขาจะชิดเราไปเมื่อไรก็เราก็ไม่รู้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็บอกความตายทุกลมหายใจเขาออกแล้วว่าความตายไปแล้วเนี่ยมันก็หมดความหมายแล้วในเมื่อหมดลมหายใจก็ทุกอย่างก็จบละครฉากที่หนึ่งถึงฉากสุดท้ายมันก็เลิกเล่นการละครต่อไปได้แล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเรายังมีอยู่ก็ละครจากที่หนึ่งที่สองที่สามก็เล่นกันต่อไปเล่นดีก็ดีมีศีลธรรมเล่นไม่ดีก็ผิดศีลธรรมก็ไปตกทางที่ชั่วชีวิตก็จะมัวหมองหรือไม่เพราะนั้นขอฝากไว้เรื่องการที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีคุณค่าดีที่สุดเราจงทบทวนจงภูมิใจที่เราได้มาด้วยกรรมคือการกระทำต่างชาติที่แล้วสร้างกรรมดีก็คือได้กรรมดีครบการ32สร้างกรรมไม่ดีก็ไม่ครบการ32สร้างอกุศลกรรมมาแต่ชาติที่แล้วคนที่เข้าโรงพยาบาลยังว่าเล่นนะเคยผ่าตัดเคยอะไรเคยก็ผ่าตัดผ่าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มาชาตินี้ก็ต้องโดนผ่าท้องผ่าอะไรต้องมาตัดขาตัดอะไรเนี้ยเคยไปทําเขาไว้ก่อนทั้งนั้นเลยมาชาตินี้ก็ต้องตามมาถึงที่สุดตรงนี้ใครไม่เคยเข้าโรงพยาบาลโชคดีที่สุดเข้าน้อยก็แสดงว่าเคยทำปานาธิบาตน้อยที่สุดเลยเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราควรรักษากายวาจาใจของเขาให้ตลอดรอดฝั่งชีวิตเราก็บอกแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ทำให้ได้คุณค่ามีประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็ที่ได้ครบการที่สองก็เรื่องกรรมดีกรรมไม่ดีมาแล้วก็อาศัยบิดามารดาอาศัยท้องเกิดได้มาเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาตรงนี้พ่อแม่ก็มีส่วนกตัญญูก็รู้คุณอย่าไปดูถูกเหยียดหยามว่าพ่อแม่ให้เราแล้วก็เราไม่สนใจไอ้ต้นแคร์นั่นแหละฉันไม่แคร์ฉันเรียนจบสูงแล้วพ่อแม่เรียนไม่ดีเรียนไม่จบอ่านเสือไม่ออกนะรู้ถูกในจิตใจก็ดีว่ามโนทุจริตด้วยสายตาก็ดีด้วยกิริยามารยาทอันนี้อย่าไปทำเลยถ้าจิตใจไม่ดีเคยพูดจาไม่ดีก็10 นิ้วขอเข้ามาก็ได้ไม่ต้องเอาพวงมาลัยสามารถไปกราบได้ขอเข้ามาได้ไปกอดพ่อแม่ขอโทษขอโพยไม่ได้เสียเกียรติเลยแต่บางทีแม่ฉันโตแล้วไม่อยากกอดไม่อยากอะไรมันไม่ใช่ทำไมพ่อแม่ก็กอดเราได้ละโตแค่ไหนก็แล้วแต่มีลูกมีเมียขอไปแต่งงานแล้วยังกอดเลยเต็มใจกอดแต่เราทำไมพ่อแม่เราไม่เต็มใจก่อนเลยลองถามใจตัวเองก็ไปเต็มใจกอดที่ไม่เป็นญาติของเราอะเต็มใจกอดจังนะกอดทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวให้พูดไปนะไอ้ที่ญาติของเราพ่อแม่เราไม่เต็มใจกอดเราไปกอดด้วยนะลูกของใครไม่รู้ไปแต่งงานเลยนะไหมนี่เราต้องคิดไว้ดีถ้าจิตใจสะอาดจิตใจกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ไม่มีข้อแม้ไปกราบไปกอดเงินทองให้ไปก็ดีใจแต่หัวใจไม่ให้จะมีประโยชน์คุณค่ายังไงลองถามตัวเองต้องให้ต้องให้ด้วยกายให้ด้วยวาจาและให้ด้วยใจเสแสร้งก็มันก็บาปก็บอกแล้วพอเราพ่อแม่เสแสร้งไม่เต็มใจคนอื่นทำไมเราเต็มใจไม่เสแสร้งเราไปเล่นละครได้พ่อแม่ไม่ต้องใจตั้งใจเล่นละครหรอกเต็มใจแสดงบทหลักเลยถ้าใครทำได้แสดงว่าเรารักพ่อแม่จริงแต่ถ้าใครยังกอดไม่สนิทหอมแก้มหอมพ่อแม่ไม่สนิทพูดจาบอกความรักไม่สนิทก็แสดงว่าเราไม่ใช่ลูกของพ่อแม่ที่แท้จริงลองเอาไปคิดดูที่อาจารย์เทศครูบาอาจารย์เทศลองไปคำนวณพิจารณาเลยไปการบ้านที่ใจนั้นจะเปิดใจ
จะสว่างจะเป็นคนกตัญญูรู้คุณจะเป็นผู้เจริญต่อไปเอาเราวันนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรมเทศนาเตือนสติสะกิดใจให้เปิดกว้างให้สว่างสวยให้มีมรรคผลเกิดขึ้นในหัวใจเราคืออะไรจิตที่เป็นกุศลนั่นเองเจตนาที่ติดเป็นกุศลคือมีความดีเกิดขึ้นในใจมีมนุษย์มโนธรรมเกิดขึ้นในหัวใจเรา เราก็ต้องแถมด้วยกายด้วยครบองค์สามกายวาจาใจเราจะได้ในสิ่งที่ดีงามคนปัจจุบันในเมื่อทำกรรมปัจจุบันดีแล้วอนาคตมันจะไปไหนเหมือนกับที่เราเรียนจบถ้าปัจจุบันไม่ดีหนีโรงเรียนไม่สนใจครูบาอาจารย์การบ้านก็ไม่สนใจจะทำงานดีไหมไม่ดีเพราะอนาคต มันบอกแล้วว่าคุณทำปัจจุบันไม่ดีแต่ฉันรับผิดชอบปัจจุบันของชีวิตเราดีการเรียนดีศึกษาดีและได้งานดีไหมก็นี่แหละชีวิตของปัจจุบันที่ทำตรงนั้นจึงได้ผลลัพธ์มาปัจจุบันตนนี้ก็ขอฝากไว้นะเอาเราวันนี้ที่ต่อมาภาพได้แสดงว่าทำมาเทียนนาเวลาความตายไม่บอกใครทุกนาทีมีความหมายก็ขอให้ทุกคนทั้งท่าน จงจะเป็นผู้ประมาทด้วยศีลสมาธิปัญญาอาลาวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีเจริญด้วยการงานความเป็นอยู่ที่ดีและศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศ์ศักดิ์ศรีและเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมในวันนี้ครับ ครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายทานและสังฆทานพร้อมกันอีกนะครับท่านที่ยังไม่ได้รอบช้าจะอีกรอบหนึ่งนะครับ ขอเชิญตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหัง สุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ ครับท่านที่มีเครื่องสิ่งของสังฆทานเครื่องสังฆทานทายธรรมนะครับเชิญมานำถวายแก่คุณเจ้าได้ครับชุดขาวไปรับกันนะครับครับเชิญนะครับครับ ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านใดที่จะถวายสังฆทานในช่วงที่สองค่ะก็นำสังฆทานของท่านเข้ามาถวายได้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวก็รับพรจากครูบาอาจารย์ค่ะอนุโมทนาคุณเกศรภูมิมาและครอบครัวนะคะร่วมบุญ500 บาทค่ะคุณกัมปนาทคุณกนิกาเมฆไกรศรีและครอบครัวพิพิธพงศ์ร่วมทุกบุญอีก500 บาท บริษัทลงโม่ทองขาวจำกัดและพนักงานนะคะร่วมทุกบุญอีก1,000 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะค่ะเพราะนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าในกิจกรรมส่วนต่างๆของทางวัดสังฆทานนะคะโดยเฉพาะโครงการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนก็ยังรอสายทานศรัทธากับทุกท่านนะคะที่จะได้ร่วมกันสมทบกองทุนอาหารกลางวัน
อาหารให้กับสามเณรนะคะในช่วงระยะเวลาตลอด 1 เดือนก็คือเดือนเมษายนเพราะนั้นใครประสงค์จะเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นของแห้งวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะหรือว่าปัจจัยก็ลงชื่อได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยแจ้งความจำนงก่อนก็ได้นะคะถ้าปัจจัยยังไม่พร้อมพร้อมเมื่อไหร่ก็นำมามอบให้ทางวัดเราค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาส ช่วยสามเณรของเรานะคะในโครงการนี้ค่ะสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์จะได้พิจารณาบางสกุลแล้วก็รับพรนะคะช่วงต่อไปก็บางสกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เทียงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขน ความเข้าไปละงาแผงสังการดังไรเหล่านั้นเป็นโศกจงตุไปก็รับพรนะยะทาวาลิวาบุลาบริบุเรนติสาคลัง ห่วงนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครบริบูรณ์ได้ฉันใดเฮวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุเทศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรติทานปาตนาแล้วตั้งใจแล้วยิปะเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาแพรบริเวณโตสังกปานขอความดำริทางปวงอย่างเต็มที่จันโทปนาราโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโตยาทาน เมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตถลาธาสุขิตานทานทั้งหลายทั้งชาติได้ยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเฉลิมในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความ สุขสหัสสะเพยาติพิพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสาปมังคลังขอสาปมงคลยงมีแก่ท่านราคันโตสาปเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนาน ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศิระเปโมนะคะที่ได้แสดงธรรมให้เราได้รับฟังในวันนี้ค่ะก็ขอเชิญ